ราขอประกาศณตรงนี้ว่าหลังจากเราจะมีการยกระดับการชุมนุมครั้งต่อไปในวันอาทิตย์ที่13มกราคมณตรงจุดนี้มาอย่างครบพร้อมมีเวทีเครื่องเสียงอย่างดีดีกว่าวันนี้แน่นอนส่วนต่างจังหวัดไม่ต้องตกใจเรายกระดับพวกพร้อมกันทั้งประเทศพร้อมกันณศาลากลางทุกจังหวัดครับที่กรุงเทพมาตรงนี้ต่างจังหวัดไปตามศาลากลางส่งสัญญาณและตะโกนพร้อมกันว่าไม่เลื่อนเลือกตั้งคนก็ไม่อยากจะพูดแต่นี่มันจะปีที่5แล้วเว้ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านวันในวันนี้ในวันอาทิตย์นี้นะครับผมพูดผมกล้าเดิมพันได้เลยว่ามันจะเป็นจุดที่บอกกันเลยว่าเราจะแพ้หรือชนะเลือกตั้งมันจะได้เลือกหรือจะไม่ได้เลือกได้ซ้ำขอให้ทุกคนถ้ากรุงเทพให้มาที่นี่และต่างจังหวัดณศาลากลางทุกจังหวัดและส่งสัญญาณพร้อมกันไม่นั้นเราแพ้มันแน่ๆวันนี้ออเดอร์คนมาผมว่าเกิน500คนแน่นอนนี่วันนี้ขนาดเครื่องเสียงเล็กๆกิจกรรมเราก็พยายามทำกันเท่าที่เราทำได้แต่วันอาทิตย์ท็อปฟอร์มฝากบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนวันอาทิตย์นี้เราช่วยกันขยายการเคลื่อนไหวไปให้ทั่วประเทศเลยครับเราจะไม่ยอมอีกแล้วอย่างน้อยให้วันอาทิตย์นี้ได้เป็นการประกาศชัยชนะครั้งแรกของประชาชนบ้างเราถอยมาให้กับพวกคสช.กันมาเยอะแล้วเราไม่ต้องไปกลัวเพราะตอนนี้คำสั่งที่3/58ของคอละลายเผด็จการคสช.ที่ห้ามเราชุมนุมมันไม่มีแล้วถือขวดน้ำถือป้ายออกมาแล้วมารวมตัวกันอย่าได้กลัวจังหวัดใดไม่มีแกนนำไม่ต้องเป็นไรครับเอาสัญญาณเราจะถ่ายเฟซบุ๊กไลฟ์และทำไปพร้อมๆกันทั่วประเทศพ่อพ่อแม่พี่น้องทุกจังหวัดไม่ต้องกังวลเราเตรียมพร้อมไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้หลายท่านตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาบอกไม่กล้ารอบนี้ไม่มีแล้วประกาศจนออกมาเลย